เที่ยวงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9กันค่ะงานนี้จัดขึ้นทุกวันที่1ถึง10ธันวาคมของทุกปีสวนหลวงร.9เป็นสวนสาธารณะระดับเมืองแขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพค่ะนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะแล้วยังมีสวนพฤกษศาสตร์ที่เก็บตัวอย่างพันไม้หายากอีกด้วยในงานจะมีการเปิดซุ้มร้านค้ามากมายทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าสวยงามและซุ้มร้านต้นไม้จำนวนมากให้ได้เดินชมเดินเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกันเพลิดเพลินมีรถรางพาเที่ยวชมงานสำหรับคนขี้เมื่อยและเวทีการแสดงต่างๆหลายจุดในสวนเลยทีเดียวยังมีวิวดอกไม้ต้นไม้ให้ถ่ายรูปสวยๆได้ทั้งสวนงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9มีตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2566เปิดเวลา 8:00 น.ถึง 19:00 น.ที่สวนหลวงร.9เขตประเวศค่ะเราได้รู้รายละเอียดการเปิดปิดของงานไปแล้วนะตอนนี้เราก็มาเดินชมบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นทางเข้าเลยเปิดมาทางเข้าเราก็จะเจอเป็นสวนดอกไม้แบบนี้ค่ะเขาจะปลูกเป็นดอกไม้สีหวานๆน่ารักเรียบไปตามทางเดินเลยนะคะสีนี้สวยดอกเบญจมาศใช่ไหมอ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาทีว่ามันชื่อดอกอะไร เห็นไหมคะตลอดไปถึงนู้นเลยแล้วก็แบบสีสวยหวานเอามาจัดวางไว้ด้วยกันแล้วมันก็แบบคือดูแล้วมันจะแบบหวานหวานงานหวานมากเลยอ่ะอันนี้เป็นเวทีร้องเพลงนะคะก็จะอยู่ตรงทางเดินริมสวนดอกไม้เลยคือบรรยากาศดีมากชมดอกไม้ไปถ่ายรูปไปแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยจริงๆอยากจะให้ฟังเสียงเพลงนะแต่ทีนี้เราก็กลัวลิขสิทธิ์ไงเราก็เลยต้องปิดเสียงมันไปก่อนเนาะ บรรยากาศดีค่ะเรามาก็ช่วงเย็นๆแล้วล่ะประมาณ 4-5 โมงก็กำลังแดดร่มลมตกอันนี้เป็นบริเวณของน้ำพุนะคะก็จะมีเรือเป็ดวันงานเนี่ยนะคะเรือเป็ดก็จะปิดดึกก็คือเหมือนแบบปิดให้แบบปิดช้าเป็นพิเศษอ่ะปกติปิดแล้วเนี่ยเรือเป็ดถ้าเป็นวันธรรมดาตรงนี้ก็เป็นบริเวณสนามหญ้านะคะคนก็จะมานั่งกินอะไรกันตรงบริเวณด้านซ้ายมือก็จะเป็นเวทีร้องเพลงส่วนด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นซุ้มขายของแบบนี้มีเสื้อผ้าสวยๆโอท็อปเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายอะไรก็ว่ากันไปเลือกซื้อในราคาถูกกางเกงน่ารักอ่ะอันนี้เป็นผ้าถุงชุดน่ารักเนาะมีรถไฟด้วยเข้างานจุดนี้ก็จะเป็นจุดของกินนะคะไว้กินเล่นไว้จิกกินเล่นเรื่อยๆไปเปื่อยบริเวณตามทางเดินก็จะปลูกดอกไม้ตามทางไปเลยค่ะเลือกสรรได้เลยว่าเราอยากจะถ่ายรูปตรงไหนมีรถรางด้วยเห็นไหมข้างในอ่ะขับไปนู่นแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นริมน้ำดูสีม่วงสีชมพูฉันชอบน่ะน่ารักน่ะหนูเดินเล่นลันลาเลยมุมเนี้ยสวยรู้สึกแดดกำลังแบบกำลังสวยเลยอ่ะเป็นแดดตอนเย็นแล้วสีดอกไม้ก็ตัดกับแสงแดดมากอะไรกันเนี่ย คนก็มาถ่ายรูปกันเต็มเลยเห็นไหมเดินถัดเข้ามาในงานอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นริมน้ำอีกมุมนึงซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีการพายเรือขายของที่เห็นพายอยู่เนี่ยเขาขายนะไม่ได้มาพายเป็นพล็อปเฉยๆนะเขาขายนะก็เรียกได้อันนั้นเป็นศาลากลางน้ำค่ะงานสืบสานงานศิลป์ถิ่นนั่นไงอ่านไม่ทันภาคไม่ทันอีกก็จะเป็นสะพานเดินข้ามเข้าไปในงานอีกแล้วงานก็คือเหมือนแบบจัดอยู่กลางน้ำนะคะเป็นเกาะอยู่กลางน้ำน่ารักดี
ด้านในก็จะแบบจัดร้านน่ารักนะเป็นร้านขนมเล็กๆแล้วก็จะแต่งเป็นแบบสไตล์ไทยๆแต่งชุดไทยขายขนมด้วยอันนี้บุหลันด้านเมฆน่ารักอ่ะเขาขายเป็นตะกร้าหน้าแล้วจะพลาดได้อย่างไรคะตาแก่ของเราเห็นไอ้ขนมหวานอะไรประมาณนี้เลี้ยวเข้าไปแบบชึบเลยดูสิเห็นไหมน่ากินชอบตาแก่ของเราชอบนี่ค่ะยังไม่ทันจ่ายเงินเขาเลยก็หยิบไม้จิ้มมาจิ้มนี่มีการรีวิวมีการรีวิวด้วยนี่เห็นไหมคะทำหน้าแบบโอ้โหนิ่มนวลละมุนละไมแต่อร่อยนะเป็นแป้งคล้ายๆขนมน้ำดอกไม้อะไม่รู้จะรู้จักกันหรือเปล่าขนมน้ำดอกไม้เนาะแต่ขนมน้ำดอกไม้จะไม่มีไส้ข้างในแต่อันเนี้ยจะมีไส้อยู่ข้างในซึ่งก็จะเป็นไส้แบบสังขยาทองหยิบทองหยอดอะไรเงี้ยค่ะแหมทำหน้าแล้วสังเกตนะคะจะต้องไปยืนใกล้ๆไฟด้วยนะคะนางบอกว่าเดี๋ยวหน้าไม่ขาวหน้าจะได้ผ่องๆนะคะสงสัยต้องพกรีเฟกมาเองและที่หลังอันนี้เป็นเรือที่สามารถที่จะลงเรือแล้วมีคนพาชมทั่วงานลิ้นพัน20บาทนะคะเรือน่ะไม่ทันแล้วอันนี้เป็นยาดมค่ะเป็นร้านยาดมนี่เราถ่ายให้ดูแม่ค้ามะพร้าวเอ็นดูอันนี้เป็นขนมของฝากนี่ค่ะถิ่นเรืองรองอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันอีกแล้วแก่แล้วก็อย่างเงี้ยอันนี้เป็นอีกสะพานนึงนะเป็นสะพานที่มีอีกสะพานของสะพานเข้าไปอีกหลายๆสะพานไม่รู้อะไรสะพานอะไรนักหนาแต่จำได้ว่าข้ามไปอะค่ะ2สะพานอันนี้เป็นเกาะกลางน้ำอีกเกาะหนึ่งแล้วก็มีอันนี้เป็นร้านขายข้าวมัสมั่นมั้งที่จำไม่ผิดนะส่วนอันเนี้ยจำได้เลยอันนี้เป็นร้านขนมจีนเพราะว่าเราส่องอยู่นานมากสังเกตว่าเราจะถ่ายคลิปอยู่ร้านนี้นานอยู่เหมือนกันเพราะว่าอยากกินกำลังชั่งใจอยู่ว่ากินดีไหมแล้วคนนี้ก็มากินเป็นนางแบบให้ดิฉันเองดิฉันก็หิวหันมาอีกด้านนึงเป็นลาบเป็ดดิฉันก็หิวเข้าไปอีกเริ่มแล้ว หันไปทางไหนก็มีแต่ของกินเขาก็จะจัดซุ้มน่ารักน่ารักนะเป็นซุ้มแบบฟางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงบริเวณนี้แล้วที่เราตั้งตารอนั่นก็คือเป็นส่วนของที่เขาขายต้นไม้อะค่ะก็จะเป็นสะพานข้ามมาอีกสะพานนึงและเราก็เจอจุดของกินค่ะดักอยู่หน้าทางเข้างานเลยอันนี้เป็นทางเข้างานที่ขายต้นไม้นะเห็นไหมคะพอเข้ามาเราก็จะเจอต้นไม้เลยต้นไม้มากมายเป็นแพเลยแล้วบรรยากาศดีนะคือพอเราเดินเข้ามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะมันก็มืดแล้วอ่ะค่ะจริงๆถ้าถ่ายตอนกลางวันอาจจะสวยกว่านี้นะอาจจะได้เห็นสีสันของต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไม่ไหวค่ะมาช่วงกลางวันแล้วสงสัยยายก็คงจะต้องตุยไปกับแดดดังนั้นแน่เลยอ่ะก็มาช่วงนี้ก็สบายดีแล้วคนก็ไม่เยอะมากอันนี้เป็นแคคตัสส่วนอันนี้เป็นโปยเซียนโปยเซียนไม่มีหนามด้วยแหละแล้วก็มีหลายสีนะเขาก็วางแบ่งไว้เป็นสีอย่างเงี้ยก็จะสีหวานๆดีจังเลยอ่ะโปยเซียนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีหนามเนาะเมื่อก่อนที่บ้านปลูกแล้วมีหนามอ่ะเดินเฉียวไปโอ้โหขาเขอลายอันนี้สีเหลืองและอันนี้สีขาวสวยเนาะพอเขาไม่มีหนามเขาก็ดูละมุนละไมขึ้นนะใช่ไหมโปยเซียนต้นละร้อยอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงซึ่งก็เป็นหลายๆสีมารวมๆกันแล้วเขาก็เอามากระหน่ำซัมเมอร์เซลมั้งลดเหลือต้นละร้อยจริงๆมันต้นเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายราคานี่เรากำลังตื่นเต้นกับแคคตัสที่น่ารักอันนี้อยู่พลันสายตาก็ไปเห็นต้นนี้ใช่ค่ะต้นชวนชมปลูกยังไงเนาะถึงได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วแถมมีการบิ้วอารมณ์มีไฟนะส่องมาแล้วดอกแน่นมากนี่ส่องอยู่นานมากดอกแน่นมากชอบมากสวยมากแล้วสีเนี้ยสวยไงชอบแต่คุณผู้ชมคะเมื่อดิฉันพลันไปเห็นป้ายราคาค่ะของต้นนี้ค่ะดิฉันจึงจากมาอย่างเงียบๆแต่ก็ยังอาลัยอาวรณ์อยู่ดูสิสวยเห็นไหมต้นเท่าไหร่นั้นถ้าหากว่าใครไปดูในงานทันก็ลองไปส่องกันดูนะ
นี่ต้นนี้เขากวางน่ารักชอบนี่ถังเงินถังทองแคคตัสเลี้ยงเก่งจังเลยเลี้ยงกันกี่ปีเนี่ยฮะถึงได้ขึ้นมาขนาดนี้อันนี้เป็นซักเกอร์แลนด์ต่างๆเนี่ยถังทองแบบเนี้ยเนี่ยถังทองแบบเนี้ยโอ้โหต้องเลี้ยงยังไงอะถึงได้ขนาดเนี้ยส่วนอันนี้เป็นดินพวกดินพวกกากมะพร้าวอะไรต่างๆอ่ะยายช็อปแวะช็อปแล้วค่ะ อุ้ยเนี่ยน่ารักสร้อยไข่มุกเลี้ยงตายมาหลายต้นแล้วแต่ก็ไม่เข็ดก็จะเอามาเลี้ยงอีกก็เลยได้ไปอีก1ต้นอันนี้ดอกน่ารักเนาะแต่ว่าชื่อดอกมันชื่ออะไรอ่านไม่ทันส่วนบริเวณนี้เป็นส่วนของไม้ดอกแล้วค่ะยังมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจัดสวนให้เดินเลือกชมเลือกซื้อมีครบพร้อมเลยในงานนี้นี่ยิมโนเป็นแคคตัสต่างๆน่ารักเนาะดูสิมีทั้งดอกทั้งใบอะไรตาอะไรมีกล้วยไม้ด้วยสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มินิมอลหน่อยๆเนาะก็จะมาดูกระถางร้านนี้กันเพราะว่าเป็นร้านที่มีกระถางเป็นสีขาวทั้งร้านเลยเกือบแล้วเหมือนกันเกือบจะได้เสียสตุ้งสตังไปแล้ว อันนี้เป็นไม้ดอกชอบมากจริงๆอยากจะปลูกมากแต่พอดียายอยู่คอนโดไงคะปลูกไม้ดอกแล้วก็จะไม่ค่อยประสบความเพราะว่าไม้ดอกจะชอบแดดส่วนอันนี้เป็นกล้วยไม้ก็ไม่ประสบความอีกเคยปลูกแล้วก็แบบไม่มีดอกน่ะอันนี้เป็นรดน้ำนะคะน้ำที่เขามาแจกเอาไว้สำหรับรดน้ำต้นไม้ในงานนี้แหละค่ะโอ้เขียวชอุ่มพุ่มสวยดูสิชอบมากแล้วก็มาช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ภาพที่ไม่สวยนะมันอาจจะมืดๆหน่อยแต่ว่ายายเดินแล้วยายสบายไงอุ้ยเนี่ยต้นหลิวต้นเนี้ยยายชอบเนี่ยอากาศมันกำลังดีเย็นสบายแล้วคนไม่แน่นด้วยอันนี้ก็เป็นแคคตัสอีกพันธุ์นึงไม่รู้ชื่อพันธุ์อะไรแต่ว่าดูไกลๆแล้วมันเหมือนสำลีอ่ะเหมือนอยากจะกระโดดทิ้งตัวลงไปแต่พอซูมใกล้ๆแล้วนั้นไซส์หนามค่ะคุณคือมันน่ารักนะต้นแคคตัสเนี่ยแต่ยายแบบไม่ชอบอ่ะยายกลัวหนามอ่ะซุ่มซ่ามไงชอบเดินแล้วล้มใส่อันนี้เป็นกระถางแบบดินเผาแบบต่างๆราคาดีเนี่ยอยากได้อันนี้มากเลยที่เป็นดอกกุหลาบเนี่ยแต่ตะแก่มาด้วยตะแก่ไม่ให้เอากระถงกระถางนะคะแล้วก็พวกดินพวกอะไรต่างๆเอาคนแก่มาด้วยนี่น่าเบื่อเนาะจะซื้ออะไรก็ไม่ให้ซื้อนี่อันนี้เอาไว้ประดับต้นไม้ในสวนอันนี้มีน้ำพุน้ำไหลน้ำผุดห่วงจงห่วงจุ้ยร้านนี้น่ารักค่ะร้านนี้เป็นร้านแบบสวนสไตล์อังกฤษอังกฤษอะไรเงี้ยโดยเฉพาะน้องม้าน้องม้าตัวนี้น่ารักใช่ม้าไหมอ่ะดูสิเป็นเหมือนปูนเขาเรียกปูนอะไรอ่ะปูนปั้นปูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยายชอบนะก็คือคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีลูกหน้าลูกตามีจมูกปากเนี่ยมีสีเขียวด้วยส่วนเซตนี้เป็นคอมบิเนชันที่ดีอันนี้เป็นว่านลูกไก่ทองน่ารักเนาะน่ารักอีกแล้วแต่ปลูกแล้วก็สู่ขีดไปแล้วเหมือนกันคนที่ปลูกเก่งๆเนาะก็จะออกมาเป็นใบแบบนี้ค่ะดูใกล้ๆมันเหมือนขนจริงๆนะน่ารักทั้งยังมีอุปกรณ์การเกษตรต่างๆนะคะในงานด้วยใครขาดเหลืออะไรก็มาแวะร้านนี้ได้ตรงนี้เป็นบริเวณที่ถ้าเป็นวันธรรมดานะเขาจะมีการขี่จักรยานออกกำลังกายกันบริเวณนี้ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เป็นวันงานใช่ไหมก็เลยมีการปลูกต้นไม้เนี่ยขายตลอดแนวทางเดินทางจักรยานนี้เลยดูไปแล้วก็เพลินไปเนาะแล้วก็อากาศกำลังดีเลยค่ะไม่ร้อนมากเพราะว่ามันมืดแล้วอันนี้เป็นส่วนของเฟิร์นไม้ใบ
เนี่ยอันนี้มาดูเฟิร์นที่เขาชอบปลูกกันแบบบนฝาผนังอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นร้านไม้ใบดูแล้วแบบอันนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยนะเป็นไม้แบบเขียวชอุ่มพุ่มสวยมากเนี่ยค่ะจริงๆใบมันใหญ่มากเลยนะแต่พอดีว่าเห็นในคลิปแล้วอาจจะดูแล้วแบบเอ๊ะมันใหญ่เหรออะไรอย่างเงี้ยต้นเนี้ยน่ารักแต่ดูราคาแล้วเออน่ารักต้นมันดูละมุนละไมอ่ะอันนี้เป็นต้นเล็กๆนะคะที่เขาอนุบาลหรือถ้าหากว่าเราอยากจะลองเลี้ยงดูจากต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะมีการแบบว่าผึ่งฟงผึ่งไฟปลูกต้นไม้ก็สวยไปอีกแบบมาถึงร้านนี้ค่ะผงมะพร้าวไปงานต้นไม้ร้านเอ้ยไปงานต้นไม้ครั้งใดนะคะเราก็จะเห็นร้านกล้วยร้านเนี้ยไปเปิดซุ้มอยู่เสมอไม่เคยพลาดค่ะแล้วกล้วยเขาก็สวยๆเนาะเป็นแบบแปลกๆอ่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านกระถางอีกร้านหนึ่งเนี่ยอยากได้อันเนี้ยอยากได้อันเนี้ยปลาวานอันเนี้ยปลาวานแต่ตาแก่ไม่ให้อันนี้เป็นมุมที่เป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ผลนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะเริ่มปลูกจากเล็กๆอย่างนี้ก็ได้เลยถ้าบ้านมีบริเวณนะดูซิมะนงมะนาวอันนี้มอนสเตอร่าต้นไม้ยอดฮิตเมื่อในสมัยหนึ่งสมัยนี้เขายังฮิตกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ซุ้มไม้เลื้อยก็มีขายในงานดูต้นไม้เนี่ยเพลินเนาะดูเฉยๆไม่ซื้อมันก็แบบรู้สึกสดชื่นอะเดินไปได้เรื่อยๆเลยยิ่งอากาศมันไม่ร้อนเนาะค่ะยายก็เดินไปเรื่อยเปื่อยนี่จะครบรอบนี่ครบรอบวงแล้วก็จะออกมาเจอซุ้มที่เป็นของกินเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราก็จะพบตาแก่คนหนึ่งนะคะเหนื่อยค่ะเดินถือของค่ะนี่สดน้ำเข้าไปนะคะทำหน้าทำตาใช้แรงงานคนแก่เนาะฉันจะบาปกรรมไหมเนี่ยเอาละค่ะมืดค่ำแล้วล่ะค่ะเดินจนครบรอบแล้วยายคงต้องกลับบ้านก่อนจะบ๊ายบายกันไปคุณยายขอกดไลค์แล้วก็กดติดตามจากคุณผู้ชมได้ไหมอ่ะเป็นกำลังใจให้กันอยากได้ผู้ติดตามมากๆเลยตอนเนี้ยอยากให้มีคนมารักเยอะๆใครชอบวอล์กสไตล์รีบๆงงๆของยายนะคะกับชีวิตทาสแมวอัปเดตน้องแมวก็เข้าไปชมคลิปเก่าๆกันได้สำหรับวันนี้กลับบ้านก่อนนะบ๊ายบาย